เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อกันที่ข้อ5สำหรับคำนำท้ายบทบทที่6เรื่องการแปลสันฐานของแผ่นธรณีนะครับข้อที่5ถามว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมีกี่ลักษณะแต่ละลักษณะมีการเคลื่อนที่อย่างไรข้อนี้ง่ายมากถาม2คำถามมีกี่ลักษณะตอบได้เลยเท่าไหร่3มีอะไรบ้างชนแยกเฉือนจบแค่นี้เองคือบางข้ออ่ะถามตรงมามากเลยแทบหยิบข้อมูลเลยความรู้มาปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเหมือนข้อที่สี่เมื่อกี้ยากมากเนาะยาวเชียตั้งสามหน้ากระดาษอันนี้สั้นๆง่ายๆนะครับโอเคมาดูวิธีการเขียนตอบกันข้อ5นะเราก็ตอบนะครับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมี3ลักษณะคือเคลื่อนที่เข้าหากันเคลื่อนที่ออกจากกันเคลื่อนที่เฉือนกันจบนะครับง่ายมากอันนี้คือคำตอบของข้อที่5ที่ถามว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมีกี่ลักษณะแต่ละลักษณะมีการเคลื่อนที่อย่างไรเราก็ตอบไปว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมี3ลักษณะคือเคลื่อนที่เข้าหากันเคลื่อนที่ออกจากกันและเคลื่อนที่เฉือนกันจบนะครับข้อที่5แต่ว่าพี่อยากฝากไว้คือเราต้องจําให้ได้ว่าแต่ละอันน่ะมีแบบไหนบ้างเช่นเข้าหากันมีทั้ง3แบบถูกมั้ยแล้วแต่ละแบบอ่ะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็ขอฝากให้น้องไปอ่านไปจําด้วยเนาะถ้าจําได้แล้วก็ทําข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ6ข้อ7ข้อ8ได้นะครับก็พี่ขอจบข้อที่5สําหรับคําถามท้ายบทที่6เรื่องการแปลสันฐานของแผ่นธรณีไว้เท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ